ฮะอะไรครับเนี่ยโกโจสามารถชนะไซตามะได้จริงเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นยังไงเรื่องนี้นะครับผมก็ได้มีน้องคนนึงนะครับขอเข้ามาว่าพี่ขอโกโจปะทะไซตามะหน่อยครับโกโจมันต้องชนะแน่นอนเลยครับเพราะว่ามันมีมูเกนนะพี่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบสเกลเรื่อง strength power อะไรกันหรอกนะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าตัวเนี้ยสามารถชนะตัวนี้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าไม่จริงนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมาช่วยให้น้องๆเนี่ยไขข้อกระจ่างนะครับว่าโกโจเนี่ยเขาสามารถชนะไซตามะได้จริงหรอพลังของเขาเนี่ยที่ไร้ขีดจำกัดไร้ขีดก้นบึ้งเนี่ยสามารถชนะไซตามะที่สามารถต่อยโลกแตกได้หรอจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมเห็นเนี่ยสเกลพลังมันยังค่อนข้างห่างกันอย่างเวอร์เลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะต้องขอบอกเลยว่าคลิปนี้จะไม่มีการอวยเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องจริงของแอนิเมะนะครับที่มันสร้างออกมาแล้วมันแบบเวอร์วังอลังการนะฮะซึ่งอนิเมะเรื่องจูจูสึไคเซนจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าตัวละครเรื่องโกโจนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกนะครับผมทางด้านโกโจนะครับพละกำลังกายโกโจหรือด้านกายภาพของโกโจนะครับก็จะเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปครับตบตีเตะต่อยทั่วไปนะครับผมก็เวอร์ขึ้นมานิดนึงคือสามารถเตะศัตรูไปถึงแล้วก็ทุบแตกได้ครับหมายถึงแบบว่าบ้านลาตึกช่องอะไรเงี้ยแตกนะฮะก็พอสามารถทำได้ครับผมตรงนี้นะฮะส่วนโกโจนั้นเขาก็จะมีทางด้านกลางอาณาเขตนะครับผมถ้าใครเข้าไปอยู่ในอาณาเขตของเขาแล้วก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับผมนะฮะสิ่งที่มันทำให้เขาได้ไร้เทียมทานก็คือเนตรเรียกคู่กันนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆครับผมสำหรับโกโจนะครับพอมีเนตรนี้นะครับก็ไม่ต่างอะไรจากเนตรวงแหวนเลยนะฮะเอ้ยข้ามเรื่องแล้วไม่ใช่นะฮะหยอกนะฮะก็เรียกได้ว่ามันทำให้เขาได้ใช้พลังไร้ก้นบึ้งนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบผู้ต่อสู้นะครับสำหรับคู่ต่อสู้ที่ไม่มีพลังนะครับผมสายเวทหรืออะไรงี้นะฮะแล้วประเด็นก็คือพลังระดับนี้นะครับสามารถทำลายไซตามะให้หายไปได้จริงๆหรอนั่นคือคำถามครับผมนะฮะว่าไซตามะในมังงะที่จามทีเดียวเนี่ยดาวพฤหัสก็หายไปมากกว่าครึ่งแถบนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเวอร์นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นมีมวลหนากว่าโลกตั้ง 1,300 เท่านะครับผมก็เรียกได้ว่านะครับผมมองไม่เห็นหนทางชนะของโกโจเลยครับผมอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่มันคือเรื่องจริงนะฮะไหนจะต่อยกันกับกาโร่แล้วแบบระเบิดแบบห่วงกาแล็กซี่เป็นรูโวไปเลยนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะเวอร์วังอลังการมากๆครับนะฮะพลังค่อนข้างมหาศาลมากๆเลยครับใช้แค่มือเดียวครับยกดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนะครับโอ้โหพ่อคุณแม่คุณนะฮะแค่มือเดียวนะฮะทุกคนนะฮะต้องคิดตรงนี้เลยครับคือโกโจปล่อยพลังสูงสุดภูเขาทำลายยังไม่ได้เลยนะฮะคือจะเอาอะไรมาชนะไซตามะนะครับในเมื่อคือไซตามะเนี่ยครับในเรื่องไซตามะเนี่ยเขาเป็นการ์ตูนหรืออนิเมะแก๊กนะครับก็เขาจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมนะฮะมาถามว่ารูปลักษณ์อนิเมะอย่างเงี้ยว่าใครโจมตีแรงกว่าหนักหน่วงกว่าเงี้ยต้องบอกนี่เลยว่าเทียบเรื่องวันพันแมนไม่ได้เลยนะฮะแม้แต่ครึ่งเดียวยังเทียบไม่ได้เลยคือแบบว่าตัวละครเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะโกงกันอยู่แล้วนะฮะจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถเทียบกันได้อยู่แล้วครับตรงนี้นะฮะทุกคนต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับคือโกโจเนี่ยเอาจริงนะเขาเก่งนะฮะแต่ว่าคือมันไม่ได้เก่งแบบเวอร์วังอลังการนะครับร่างกายเขายังเป็นเนื้อมนุษย์อยู่เขาไม่ได้แบบเหนือมนุษย์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเขามีวิชามีคุณใส่ก็จริงครับแต่ว่าคุณใส่มันก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกเรื่องนะฮะมันก็เป็นแค่เหมือนพลังในเรื่องของมันนะฮะส่วนของไซตามะเนี่ยมันเป็นพละกำลังกายนะครับคือมันมีในเรื่องของมันอยู่แล้วครับแล้วแบบถ้าเป็นพละกำลังกายเนี่ยออกนอกเรื่องมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วป่ะครับคือหลักการมูเกนเนี่ยถามว่ายิ่งเข้าใกล้ยิ่งช้าลงอ่ะมันจริงครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องพลังอย่างอื่นเนี่ยคือมันเทียบไม่ได้เลยครับเอาจริงๆน้องๆก็จะคิดว่าเอ้ยไซตามะมันต่อยไม่ถึงโกโจหรอกพี่ระยะมันอนันต์เลยนะคำว่าอนันต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกสิ่งหรอกครับผมมันเป็นอินฟินิตี้ก็จริงแต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งของพลังครับผมพลังมันยังมีนอกเหนือจากนั้นอีกครับผมสมมติว่าบางคนเนี่ยมีพลังจิตที่สามารถก้าวผ่านระยะอนันต์นั้นไปได้อย่างเช่นแบบมีพลังจิตควบคุมจิตใจแค่มองตาหรือว่าแค่สะกดจิตภายในอะไรเงี้ยก็จบแล้วนะครับผมคำว่าระยะไม่ได้มีผลขนาดนั้นครับขอแค่มีอะไรที่มันว่าแหวกแนวนิดนึงก็สามารถทำลายคำว่ามุกเก็นได้แล้วนะครับทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะฮะถ้าตัวไหนมีพลังอย่างนั้นจริงๆก็สามารถชนะได้เลยนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับแฟนๆหลายคนของโกโจหลายคนก็ยังคงคิดว่าโกโจเนี่ยสามารถชนะไซตามะได้จริงแต่เอาเป็นว่านะครับพี่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความคิดของพวกเรานะครับว่ามันชนะได้จริงหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้เนี่ยพี่รู้อยู่แล้วว่ามันชนะไม่ได้แน่นอนนะครับไม่สามารถชนะไซได้แน่นอนนะเพราะว่า
สเกลการต่อสู้ยังห่างกันพอสมควรครับไหนจะโดดกลับมาจากดวงจันทร์อีกครับผมนั่นเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวอร์นะครับมันไม่ใช่คนธรรมดาที่ทำได้นะฮะตรงนี้นะฮะในเรื่องของโกโจเนี่ยก็ไม่มีใครทำได้แน่นอนนะฮะพละกำลังขนาดนั้นนะฮะแค่หมัดเป่าลมนี่ก็ทำให้ภูเขาหายไปเป็นแถบๆแล้วนะครับคือมันคือพลังมันยังคงห่างชั้นสเกลมันยังคงห่างชั้นอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นมิติของโกโจหรือว่าอารมณ์อะไรถ้าโกโจมีอะไรมาเสริมอะไรเงี้ยนะครับถ้าแบบในอนาคตเขาเก่งขึ้นกว่านี้ครับต่อให้เขาเก่งขึ้นมากกว่านี้ถ้าเขายังทำลายโลกไม่ได้หรือเขายังระเบิดกาแล็กซี่จักรวาลอะไรไม่ได้ผมก็ยังมองว่าสู้ไซตามะไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าไซตามะแค่จามนะครับผมย้ำนะครับในมังงะนั้นแค่จามนะครับโอเคเนาะทุกคนนะฮะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่อาจจะเป็นการวิเคราะห์คร่าวๆโดยเฉพาะเลยนะครับเรื่องพลังของทั้งสองเรื่องนี้นะครับคือมันไม่ได้มีอะไรมากมายให้เราดูยากหรอกครับว่าตัวไหนมันชนะนะครับน้องๆวัดแค่สเกลพลังก็พอครับไม่จำเป็นต้องไปดูเรื่องพลังของตัวละครนั้นๆมากจนเกินไปหรอกครับเพราะว่าเราดูก็พอครับสมมุติว่าเนี่ยไซตามะเนี่ยมันต่อยกาแล็กซี่หายทีเดียวนะแล้วน้องๆมาบอกว่าโกโจที่ทำลายเมืองยังไม่ได้เนี่ยชนะไซตามะเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการดูถูกอนิเมะเรื่องนั้นแล้วว่าเอ้ยต้องใช้มูเกนต้องใช้มูเกนด้วยกันอย่างนั้นเราถึงจะสามารถชนะมูเกนได้อะไรอย่างนี้นะฮะคือมันไม่ใช่ครับผมหลักการมันไม่ใช่จริงๆเนี่ยคือมันมีพลังที่สามารถแหวกมูเกนได้อยู่แล้วนะครับผมในเรื่องนะฮะถ้ามันเป็นแบบไซตามะเนี่ยก็คือผมคิดว่าน่าจะทะลุได้อยู่แล้วครับคำว่าอินฟินิตี้นะฮะคิดว่าเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกหรอกครับแค่ไซตามะเนี่ยต่อยลมแล้วเฉียดเงี้ยก็อาจจะผ่านหน้าโกโจแล้วก็หายแวบไปเลยครับเหมือนกับกรณีโซนิกโดนวิ่งผ่านอะไรงี้นะฮะลมตีตูดตายอะไรงี้นะฮะก็หยอกไปงั้นแหละครับผมแต่เป็นว่านะครับคลิปเนี่ยผมก็จะบอกมาแค่ว่าไซตามะเนี่ยเก่งกว่าโกโจแน่นอนนะฮะต่อให้มีโกโจสัก10คนเนี่ยก็ยังไม่สามารถล้มไซได้เลยนะครับผมเนื่องจากไซเนี่ยมันเก่งเกินไปแล้วครับผมก็ถ้ายังไงนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้นะตรงนี้นะฮะทุกคนแฟนๆนะฮะสำหรับใครที่ชอบโกโจและสำหรับใครที่ชอบไซตามะนะครับก็ไม่ต้องตีกันนะครับผมก็พูดคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมก็วัดสเกลกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับต้องย้ำก่อนเลยนะครับว่าคลิปพี่เนี่ยจะไม่อิงสเกลจากเว็บแบทเทิลโดยเด็ดขาดนะครับผมนะต้องขอบคุณมากนะครับใครที่ฟังจนถึงตอนจบแล้วนะครับสรุปแล้วก็คือคลิปเนี่ยไซตามะเนี่ยยังแข็งแกร่งกว่าโกโจอยู่เลยนะครับถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่เข้าใจยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากพี่เป็นไข้เป็นหวัดนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากกว่านี้นะครับถ้าสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามช่อง Anime Battle ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับพี่เซียน Anime Battle นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน